เราได้ทำบูรพกิจจิตเบื้องต้นคือการไหว้พระสวดมนต์เจริญพรหมวิหารและอื่นๆเสร็จลงไปแล้วการไหว้พระสวดมนต์เป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์การเจริญพรหมวิหารเป็นการประกาศความเป็นมิตรไมตรีต่อกันและกันตลอดทั้งสัตว์ในโลกอื่นมีผู้ผีปีศาจเป็นต้นอันนี้เป็นจิตวัตรที่มีความจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นการไหว้ครูระลึกถึงคุณของพระธรรมก็คือการไหว้คำสั่งสอนระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็คือไหว้บุคคลตัวอย่างบุคคลตัวอย่างหมายถึงผู้นำทางในการปฏิบัติสืบทอดมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราชอบใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์สอนให้เราเว้นจากบาปความชั่วให้สร้างความดีให้ทำใจให้ผ่องใสแผนการแห่งการละบาปความชั่วศีลที่เราสมาทานมาแล้วคำสอนที่ว่าสัพพปาปัสสะอกระณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการตั้งเจตนางดเว้นตามกฎของศีล5ข้อการยังกุศลให้ถึงพร้อมก็คือมาปฏิบัติสมาธิภาวนาสร้างจิตให้มีพลังงานเพื่อจะน้อมนำไปใช้ในธุรกิจอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันและพิจารณาธรรมะอันละเอียดให้มีความรู้แจ้งแจ้งตลอดตามความเป็นจริงการทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดหรือผ่องใสหมายถึงทำใจให้มุ่งตรงต่อความดีเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะรับสินจ้างรางวัลเพียงเพื่อปฏิบัติเพื่อชำระจิตของเราให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปรานีในกันและกันเป็นเบื้องต้นพอขึ้นต้นพระองค์จะสั่งว่าจะฆ่ากันจะเบียดเบียนกันจะข่มเหงกันอย่ารังแกกันจะอิจฉาตาร้อนกันยังแถมให้นึกเสมอว่าขอสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดเมื่อเรางดเว้นจากกฎของศีล5เจริญเมตตาพรหมวิหารเป็นกิจวัตรประจำวันเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในจิตของเรานั่นเองเป็นจุดเริ่มแห่งความเป็นผู้มีพุทธะในจิตเรามาทำสมาธิภาวนาเพื่อจะสร้างจิตพุทธะของเราให้มีความเจริญเติบโตและเบ่งบานเต็มที่จนกลายเป็นผู้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อจิตของเราเป็นพุทธะโดยธรรมชาติคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
เราก็มีคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพุทธะอยู่ในจิตของเราจะให้การทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นตลอดกาลก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมลักษณะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะต้องมีสติมีสติตั้งใจระวังว่าเราจะละความชั่วกับพฤติความดีก็เป็นกิริยาของความเป็นพระสงฆ์มีอยู่ในจิตของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าโดยความเป็นจริงแล้วคือคุณธรรมคุณธรรมที่เรากำลังมานั่งค้นคว้าหากันดูเวลานี้ดังนั้นขอทุกท่านจงมีสติกำหนดรู้จิตของตนความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็มีอยู่ที่นั่นกำหนดอารมณ์กรรมฐานตามที่ตนถนัดแล้วก็ปฏิบัติต่อเรื่องกันเมื่อเรามานั่งอยู่อย่างนี้เรามีสติตั้งใจอยู่เราก็รู้ว่าเรามีกายในเมื่อจิตของเราไปรู้อยู่ที่กายก็มีกายเป็นอารมณ์จิตโดยหลักและวิธีการตามตำราก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตก็เป็นจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเรามีสติกำหนดรู้อารมณ์คือความคิดที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานการปฏิบัติของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกำหนดรู้อารมณ์จิตมีสุขหรือมีทุกข์แม้จนกระทั่งว่าเรามีปีติมีความสุขเกิดขึ้นในจิตจิตเรามีสติรู้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในปัจจุบันก็ได้ชื่อว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานดังนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐาน4เพียงแค่เรามีสติกำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราเอาจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งเราก็รู้สติปัฏฐานครบถ้วนทั้ง4อย่างในขณะจิตเดียวคือกายเวทนาจิตธรรมดังนั้นในโอกาสต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสติกำหนดรู้จิตมีสติกำหนดรู้ที่จิตถ้าจิตของท่านอยู่นิ่งนิ่งก็ปล่อยให้นิ่งไปถ้าจิตวิ่งไปกำหนดรู้ลมหายใจก็ปล่อยให้รู้ถ้าจิตว่างปล่อยให้ว่างถ้าจิตคิดก็ปล่อยให้คิดให้มีสติกำหนดตามรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นหรืออะไรก็ตามแต่ท่านถนัดในขณะที่จิตบริกรรมภาวนาอยู่นั้นแม้เขาจะบริกรรมภาวนาไปถึงไหนจนรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะบริกรรมภาวนาแต่จิตของเราบริกรรมภาวนาเองก็ปล่อยให้เป็นไปแต่ถ้าหากว่าในช่วงใดจิตของเราทิ้งบริกรรมภาวนาเดิมให้เกิดความคิดขึ้นมาให้มีสติกำหนดรู้ความคิดธรรมชาติของจิตถ้ายังไม่มีพลังงานเพียงพอคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้จิตจะหยุดคิดทันทีกลายเป็นความว่างให้พยายามกำหนดรู้ความว่างเพื่อให้รู้อยู่ในจิตถ้าจิตว่างนานๆแล้วก็เกิดความคิดก็กำหนดรู้ความคิดถ้าวิ่งมาหาลมหายใจก็กำหนดรู้ลมหายใจถ้าจิตคิดก็กำหนดรู้ความคิดซึ่งมติเล่อาจจะขัดกับหลักการที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเมื่อจิตบริกรรมภาวนาหรือทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นให้ดึงมาหาอารมณ์เดิม
เช่นบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าเราเผลอจิตทิ้งพุทโธพอรู้สึกตัวก็ให้ย้อนมาบริกรรมภาวนาพุทโธใหม่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาอย่างนี้แต่ตามสูตรนี้ถ้าหากว่าจิตบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ปล่อยให้บริกรรมภาวนาไปจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตของเราบริกรรมภาวนาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือในบางครั้งบางทีจิตของเราคิดอย่างอื่นขึ้นมาบริกรรมภาวนาพุทโธยังปรากฏอยู่ในส่วนลึกของจิตไม่ว่าเราจะทำอะไรยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดจิตของเราบริกรรมภาวนาพุทโธเองก็ปล่อยให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นถ้าว่าจิตเที่ยงบริกรรมภาวนาพุทโธไปเกิดความคิดมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าความคิดไม่หยุดยั้งปล่อยให้คิดไปนั่นแสดงว่าจิตของเรามีพลังงานให้มาปล่อยให้คิดไปเรามีสติกำหนดตามรู้หนักๆเข้าเราจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเราก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือจิตรู้อยู่ที่ความคิดเพียงอย่างเดียวเมื่อคิดไปสุดพ่วงแล้วจิตจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิหรือไม่หยุดก็ไม่ต้องไปกังวลบางทีจิตของเราคิดอยู่คิดอยู่ไม่หยุดยั้งสติก็ตามรู้เองโดยอัตโนมัติรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขเหมือนตัวจะลอยขึ้นบนอากาศความคิดก็ยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนขนาดที่ว่าเรากำหนดตามรู้ไม่ทันแต่ในช่วงนี้ความตั้งใจที่จะกำหนดรู้ความคิดนั้นไม่มีแต่ว่าจิตจะรู้ตัวอยู่ว่ามีความคิดตลอดไปในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกำลังเริ่มจะเดินวิปัสสนากรรมฐานแต่ยังเป็นภาคปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าจิตจุดนิ่งลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นอุปจารสมาธิหรือบางทีอาจจะสงบละเอียดเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเมื่อจิตได้ยับยั้งอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วก็ย้อนออกมาพอมารู้สึกว่ามีกายบางทีจิตว่างอาจจะพุ่งกระจายออกไปข้างนอกแล้วเกิดภาพในนิสต่างๆบางทีพอรู้สึกตัวแล้วจิตวิ่งตามลมหายใจเข้ามาก็จะมาสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายรู้เห็นอวัยวะต่างๆถ้าไม่เป็นเช่นนั้นจิตกำหนดรู้อยู่ที่จิตก็จะรู้ความคิดที่เกิดดับตลอดเวลาเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมาเกิดความรู้ว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้มีพลังงานความคิดเป็นสิ่งหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความคิดนี่แหละมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์เมื่อสุขทุกข์ปรากฏเด่นชัดขึ้นที่จิตจิตที่มีพลังงานมีสติสัมปชัญญะจะกลายเป็นปัญญาแล้วสามารถที่จะกำหนดรู้สุขทุกข์ที่เกิดจากอยู่ภายในจิตว่านี่คือทุกอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมั่นคงจิตดำรงอยู่ในสมาธิอยู่ในฐานที่มีวิตกวิจารคือนึกถึงความสุขและความทุกข์แล้วก็จะเกิดสติปัญญาแก่กล้าขึ้นสามารถกำหนดรู้จิตว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปแล้วจิตก็จะกำหนดรู้อารมณ์จิตที่เกิดดับ
ก็เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกับท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรจบลงแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลในขั้นโสดาปัตติมรรคปัตติผลความรู้ธรรมะอันละเอียดหรือสูงสุดนั้นซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นภาษาจะเกิดขึ้นในขณะที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เมื่อหากว่ากายกับจิตแยกออกจากกันกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งจิตสามารถที่จะรู้เห็นอะไรต่างๆได้แต่ไม่สามารถที่จะพูดเป็นภาษาออกมาสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วจึงจะมาอธิบายสิ่งที่รู้เห็นนั้นเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงในสภาวะธรรมตามที่รู้เห็นทีนี้ถ้าหากว่านักปฏิบัติมีสติกำหนดรู้จิตรู้ความเกิดและความดับของสภาวะที่เกิดดับอยู่กับจิตเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วจิตยังไม่ตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรก็ยังเป็นภูมิรู้ขั้นสมถกรรมฐานถ้าหากจิตพอออกจากสมาธิมาอยู่ในระดับสมาธิอ่อนๆแล้วก็มารู้ขึ้นมาว่าอ้อสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้เองจุดนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเดินไปตามคันรองของสมาธิตามขั้นตอนจะเป็นไปตามแนวทางแห่งสมาบัติก็ตามหรือแนวทางแห่งวิปัสสนาก็ตามถ้าว่าจิตออกจากสมาธิมาแล้วไม่มีการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แน่ชัดลงไปแสดงว่าจิตยังไม่มีภูมิความรู้ยังไม่ถึงขั้นแห่งวิปัสสนาการพิจารณาสิ่งใดโดยความตั้งใจเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างของวิปัสสนากรรมฐานแต่ในขณะที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นยังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นแต่ภาคปฏิบัติเท่านั้นเมื่อพิจารณาไปจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีความรู้ตื่นเบิกบานมีสติสัมปชัญญะมั่นคงจิตสามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมจะรู้อะไรเห็นอะไรก็ผุดขึ้นมาเป็นอย่างๆหรือต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสายอันนั้นเรียกว่าจิตกำลังเริ่มเดินวิปัสสนาซึ่งจิตจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความเข้าใจของนักปฏิบัติสมาธิบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามในขณะที่ปฏิบัติเขาบังคับและข่มจิตของเขาให้น้อมไปสู่ความสงบเพราะอาศัยการน้อมการฝึกบ่อยๆจนคล่องตัวชำนิชำนาญเราสามารถที่จะสะกดจิตของตัวเองให้หยุดนิ่งเมื่อไรก็ได้แต่ว่าความหยุดนิ่งอันนี้เป็นแต่เพียงความสงบยังไม่ใช่สมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตสงบแล้วปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสภาวะไปสู่สภาพอีกอย่างหนึ่งคือมีลักษณะแจ่มๆรู้ตื่นเบิกบานมีความสว่างไสวจิตที่มีจิตสมาธิที่มีพลังงานย่อมมีความสว่างเป็นเครื่องหมายอันนี้เรียกว่าจุดเริ่มแห่งสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วเราจะไม่มีทางที่จะได้ตั้งใจหรือน้อมจิตไปทางใดจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติ
ถ้าสมมติว่าจิตได้บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาถ้าหากว่าจิตละวิตกวิจารก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งทุติยฌานถ้าละปีติก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งตติยฌานถ้าละสุขก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งจตุตถฌานซึ่งจะมีวิตกวิจารซึ่งจะมีเอกัคคตาและอุเบกขาเป็นองค์ประกอบจิตที่อยู่ในจตุตถฌานนั้นเป็นอย่างไรจิตอยู่ในจตุตถฌานเป็นจิตที่สงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นนิ่งสว่างไสวอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างในช่วงนี้จิตยังยึดเอาความสว่างของจิตนั่นแหละเป็นอารมณ์ความสว่างยังเป็นรูปเพราะฉะนั้นฌานที่สี่ท่านจึงเรียกว่าจตุตถฌานพอหลังจากนั้นจิตจะน้อมจิตจะไปน้อมไปสู่ฌานขั้นไหนสมาธิขั้นใดจิตจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความเป็นเองของจิตสมาธิในขั้นอัตโนมัติจะเริ่มต้นแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปจิตจะมีญาณบรรลุรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งใดจิตก็จะไปรู้เองเห็นเองจะเข้าสู่สมาธิฌานขั้นใดจิตก็จะปฏิบัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสัญญาเจตนาที่จะน้อมจิตไปที่ไหนเพราะในตอนนี้จิตหมดความรู้สึกว่ามีกายกายไม่มีจิตมาน้อมไม่เป็นคิดไม่เป็นแต่สามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆได้การพิจารณากรรมฐานแม้แต่พิจารณาอสุภกรรมฐานก็ตามเราพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเราก็พูดได้เฉพาะเวลาจิตยังไม่มีสมาธิอย่างแท้จริงเมื่อหากว่าจิตสงบเป็นสมาธิแล้วแม้ว่าจะมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอยู่ในลักษณะที่ชวนให้เกิดปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจิตผู้รู้แจ้งเห็นจริงจะไม่มีความรู้สึกรังเกียจหรือเกลียดหรือเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่าเกลียดจิตจะอยู่ในสภาพปกติไม่สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรได้แต่รู้เฉยอยู่เท่านั้นแม้ว่าผู้พิจารณาพระไตรลักษณ์รูปนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ตามเราจะนึกคิดได้เฉพาะเมื่อจิตยังไม่มีสมาธิแต่เมื่อจิตมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเป็นภาษาไม่มีจะมีสภาวะที่เกิดดับปรากฏการณ์อยู่ภายในจิตแม้การพิจารณาสิ่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันเช่นพิจารณาธาตุกรรมฐานเรามาแยกธาตุของเราออกว่าร่างกายนี้มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนที่มีลักษณะแข็งและแข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับปอดทั้งผืดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งเป็นสิ่งที่มีลักษณะแข็งและแข็งจับต้องได้ด้วยมือมองเห็นได้ด้วยตาถ้าหากว่าเกิดนิมิตรู้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้สลายตัวไปเป็นธาตุดินไปกองกันอยู่จิตผู้รู้จะมีแต่รู้ดูเฉยๆแล้วจะไม่มีการพูดจาว่านี่คือธาตุดินเมื่อเราพิจารณาธาตุน้ำดีน้ำเสลดน้ำตาเปลวมันเป็นต้นในเมื่อจิตเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธาตุน้ำจริงๆก็ได้แต่รู้อยู่เฉยๆคำว่าธาตุน้ำก็ไม่มีทีนี้ถ้าหากว่ากำหนดรู้พิจารณาเรื่องธาตุไฟ
ไฟที่เผากายเผาอาหารให้ย่อยไฟที่ยังกายให้ร้อนกระวนกระวายหรือไฟที่ทำกายให้สุดโทมหรือเจริญเติบโตขึ้นแม้ว่ารู้เห็นธาตุไฟโดยเด่นชัดมองเห็นเป็นเปลวไฟลุกอยู่ก็ตามจิตก็ได้แต่รู้อยู่เฉยๆไม่ได้บอกว่านี่คือธาตุไฟแม้ธาตุลมก็เช่นเดียวกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำแม้จิตจะเห็นลมมองเห็นลมชัดเจนก็จะไม่นึกว่านี่คือลมเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงย่อมไม่มีภาษาสมมติปัญญาดังที่กล่าวมานั้นเราระบุชื่อและเรียกชื่อว่าดินน้ำลมไฟได้เฉพาะในขั้นที่เราตั้งใจนึกคิดพิจารณาอยู่เท่านั้นในเมื่อพิจารณาแล้วก็อาศัยการพิจารณาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาการพิจารณาเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อจิตสติมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิมองเห็นสิ่งต่างๆที่พิจารณาเป็นนิยตปรากฏขึ้นกับจิตอาจจะมองเห็นดินน้ำลมไฟในขณะเดียวในขณะจิตเดียวแต่จิตก็จะรู้เห็นอยู่เฉยๆคำว่าดินน้ำลมไฟจะไม่มี